วัสดีครับผมฟางที่ปรึกษาการขายคาร์ล็อฟออโต้อิมพอร์ตนะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะฮะวันนี้นะครับผมนะฮะจะมารีวิวเจ้า Porsche ตัวนี้เลยนะครับเป็น Porsche Taycan 4S นะครับตัวนี้นะฮะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับถ้าแตะดูนี่อุ่นๆเลยนะฮะเนี่ยโอเคครับและตัวนี้มีออปชันอะไรเด็ดๆนะครับผมนะฮะจะพาไปรีวิวทุกจุดทุกตัวนะครับผมโอเคไปกันเลยครับโอเคครับพอเราพูดถึงเรื่องของตัว Taycan 4S นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว Taycan เนี่ยมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับคือ Taycan 4S Taycan Turbo นะครับแล้วก็ Taycan Turbo S นะครับแล้ว Taycan 4S ตัวนี้เนี่ยมีดียังไงนะฮะต้องบอกเลยว่าความแรงของเขานะฮะแล้วก็รูปลักษณ์ที่สปอร์ตนะครับความแรงเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าแรงมากๆครับ0ถึง100เนี่ยอยู่ที่4วิเท่านั้นนะครับ4วินะครับโอ้โหแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะคันนี้นะฮะสีเนี่ยเป็นคาเรล่าไวท์นะครับตัวนี้นะครับเป็นออปชั่นเสริมขึ้นมานะครับเป็นไฟหน้า LED Matrix Ice Blue นะครับผมตัวนี้เป็นสปอร์ตดีไซน์รอบคันนะฮะอาจจะเห็นว่าตัวนี้สามารถมีลมเข้าไปข้างใต้เพื่อระบายความร้อนของล้อหน้าได้นะครับตัวล้อหน้าเนี่ยขนาด27นิ้วนะฮะเป็น Black High Gloss นะคาลิเปอร์สีขาวนะครับเป็น White Caliper ตัวนี้พอเขาเห็นแล้วโหต้องบอกเลยว่าขับออกไปข้างนอกนะฮะต้องบอกว่าแพ็คเกจนี้แพงจริงใครๆก็จำเป็นจะต้องหันมาดูนะครับโอเคแล้วเราพูดถึงในเรื่องของตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นสามารถชาร์จได้แต่ว่าความพิเศษของเขาคืออะไรรู้ไหมฮะเอามือนะฮะลูบเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บนะเปิดออกมาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นฟาสต์ชาร์จนะครับแล้วมาดูนะครับสิ่งต่อไปนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับประตูจับครับจะเห็นว่าจะเลียบไปกับตัวรถเลยนะฮะเห็นตัวนี้มานะฮะเลียบไปกับตัวรถเลยเข้าไปเลยเป็นเส้นยาวตรงไปเลยนะครับผมแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์คืออะไรรู้ไหมฮะเราไม่จำเป็นจะต้องมีกุญแจไปเปิดนะฮะนี่ฮะสอดมือเข้าไปปุ๊บประตูก็จะเปิดออกมาให้เราเปิดได้นี่นะฮะเอาเลยครับเรามาดู exterior ข้างหลังกันเลยนะครับว่ามีอะไรเด็ดมีอะไรดีบ้างนะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า trail light นะครับลากยาวนะฮะจากนี่มาถึงนี่เลยบ่งบอกนะครับว่านี่แหละครับคือ Porsche นะฮะและมีอะไรเพิ่มเติมก็คือตัวนี้ฮะเป็น sport design package นะครับลากยาวมาเลยเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะนั่นก็คือ spoiler ข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับเวลารถเนี่ยยังไม่ขยับหรือเคลื่อนไปไหนนะครับตัวสปอยเลอร์จะปิดลงมานะครับแต่ว่าถ้ารถเนี่ยเริ่มวิ่งนะครับเริ่มมีความเร็วถึง100อัพตัวสปอยเลอร์จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อคุมนะครับให้อยู่ในแอโรไดนามิกนะครับโอเคเรามาดูข้างหลังกันก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับบางท่านอาจจะสงสัยครับว่าเฮ้ยตัว Porsche หรือ Porsche เนี่ยมันเก็บข้างหลังได้เยอะไหมนะครับเรามาดูกันเลยครับว่ากว้างขนาดไหนนะฮะโอ้โหตัวนี้นะฮะเก็บกระเป๋าได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับตรงนี้เป็นสายชาร์จไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บได้อีกนะครับเป็นข้างล่างเพิ่มมาได้อีกนะครับตรงนี้น่าจะได้ประมาณกระเป๋าใหญ่ๆนะฮะเดินทางใหญ่ๆเนี่ยยัดเข้าไปได้เลยนะครับและที่สำคัญครับข้างหน้าก็มีที่เก็บของเหมือนกันนะคือลดข้อดีนะฮะของรถไฟฟ้าเลยสำหรับอินทีเรียภายในต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเจ้า Porsche Taycan 4S ตัวนี้นะครับสี Black Bordeaux Gray Two Tone Leather ที่ตัดกับตัวคาร์บอนแพ็กเกจแมตต์ภายในนะครับให้ความหรูนะครับและดูเท่มากๆนะครับรวมไปถึงตัว Sport Chrono Stopwatch นะครับที่สามารถจับเวลาขณะแข่งได้กระจกซับเสียงนะครับที่แทบจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยมองขึ้นไปข้างบนนะครับจะเห็นกระจกพาราโลมิกกรูฟฟิกกลาสนะครับที่หลายคนสงสัยครับว่าจะเข้าได้กับอากาศของประเทศไทยหรือเปล่าแต่ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะกระจก UV คัด 100% ไฟแอมเบียนนะครับที่สามารถปรับระดับเฉดสีได้นะครับ
ที่นั่งระบายอากาศและปรับอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัวของหน้าจอ Passenger Display ครับและเครื่องเสียงเป็น Bose Surround Sound System ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Porsche Taycan 4S ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Exterior ภายนอกหรือ Interior ภายในนะครับหรูหรานะครับดูสปอร์ตใครนะครับอยากที่จะจับจองเป็นเจ้าของนะครับมาที่เราได้นะครับที่คาร์ล็อฟออโต้อิมพอร์ตสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับผมหรือติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับผมฝ่ายขายของเราเปิดทำการทุกวันนะครับผมวันนี้นะครับผมฟังที่ปรึกษาการขายนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ